สุดท้ายความเสื่อมทรามจะมาพรากก็สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วงโรยลงในสายทางวันนี้เราก็ได้มานั่งต่อหน้าร่างอันไร้วิญญาณของคุณพิภพเจษฎาปกรณ์นะอายุ70ปีได้จากพวกเราไปเมื่อราวตีสองนะก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะไปวันนี้เท่าไหร่เพราะว่าทางวัดก็เตรียมตัวว่าวันนี้ก็จะไปเยี่ยมคุณพิภพแล้วก็คุณพิภพก็มีความตั้งใจว่าจะถวายรถที่ใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่อะไรเงี้ยให้กับชุมชนของชาวโศกหรือชุมชนบุญนิยมเนี่ยก็ซื้อมาประมาณ10คันด้วยกันก็จะไปรับมอบนะเป็นการบำเพ็ญทานนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณพิภพจะจากไปหรืออยู่ได้มากน้อยแค่ไหนนะคุณพิภพก็คงจะไม่อยากให้สมณะลำบากมั้งเหมือนหลายๆอย่างที่คุณพิภพก็พยายามที่จะช่วยเหลืออะไรหลายๆด้านบอกผมก็ไปก่อนแล้วกันนะเนี่ยมาก็พูดตามภาษาอาตมาแต่เห็นได้ว่าเรื่องความตายนั้นเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้ตราบใดที่เรายังไม่สามารถเหนือความเป็นตัวตนของตัวเองได้นะพระอรหันต์เท่านั้นที่สามารถกำหนดความเกิดและความตายกับตัวเองได้เกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้นะส่วนพระอริยะขั้นต้นระดับโสดาบันระดับสกิทาคามีอนาคามีก็สามารถกำหนดความเกิดความตายกับตัวเองได้แต่ไม่ทั้งหมดนะแต่พระอรหันต์นั้นคือผู้ที่บริสุทธิ์ก็สามารถที่จะกำหนดวิถีชีวิตตัวเองได้ทั้งหมดได้แต่ถ้าเราปุถุชนหรือว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่แม้แต่เป็นพระอริยะที่ยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยก็ต้องกลับมาเกิดอีกนะตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะละความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของเราได้หมดนะแม้แต่พระอริยะที่ไม่ถึงพระอรหันต์นะอย่างที่บอกส่วนพระอรหันต์นั้นท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกก็ได้แต่ท่านจะกลับมาเกิดอีกก็ได้ถ้ากลับมาเกิดอีกก็บำเพ็ญเช่นพระพุทธเจ้านะท่านบำเพ็ญพระเจ้าสิบชาติเป็นโพธิสัตว์เพื่อช่วยคนที่ยังมีความทุกข์ทางจิตใจอยู่ที่จริงคนเราก็ถ้ามีความทุกข์เนี่ยก็ทุกเรื่องจิตใจนี่เป็นเรื่องสำคัญทุกทางกายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคนทุกคนต้องมีความทุกข์ทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนาวร้อนหิวกระหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนเรามีจิตใจที่อ่อนแอเนี่ยหนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์คือทุกข์ทางจิตใจด้วยแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยหนาวก็ทุกข์แต่ทุกข์ทางกายแต่ใจไม่ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ก็ทุกข์แค่กายว่ารู้ว่าร้อนแต่จิตใจไม่ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นพุทธเจ้าได้ตัดถึงความทุกข์ของคนเราเนี่ยมี3ประการด้วยกันมีเหตุ3อย่างเอง 1. พัดพรากจากสิ่งที่รักย่อมเป็นทุกข์ 2. ประจวบสิ่งที่ไม่รักย่อมเป็นทุกข์ 3. ไม่ประจวบในสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ 3 ประการเองท่านเทศมา 2,600 กว่าปีแล้วถ้าพูดเป็นแปลงง่ายๆก็คือว่าคนเราก็ถ้าไม่เจอในสิ่งที่เราชอบเนี่ย
เราก็เป็นทุกข์มันมาจากสิ่งที่เรายึดเอาไว้ว่าสิ่งนี้เราชอบหรือไม่ชอบถ้ามีรักก็ต้องมีชังเป็นธรรมดาถ้าความรักนั้นเป็นความรักรักแบบโลกีถ้าความรักแบบธรรมะก็เรียกเป็นความเมตตานะอันนั้นก็เป็นความรักที่เหนือกว่าความรักของคนทั่วๆไปที่ยังมีความรักกันอยู่แต่ว่าเป็นความรักที่จะครอบครองที่จะเอาให้ได้ดั่งใจบางคนก็เสียนิสัยเพราะไม่ได้ดั่งใจก็ฆ่าคนที่ตัวเองรักฆ่าคนรักไม่พอฆ่าแม่คนรักฆ่าลูกตัวเองอะไรพวกนี้นั่นก็คือคนที่มืดสนิทเป็นปุถุชนไม่มีศีลเลยสักข้อเลยแล้วกล้าทำในสิ่งที่โหดร้ายรุนแรงดังนั้นในงานศพแต่ละงานไม่ว่างานไหนๆแม้แต่งานมงคลอะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลานิมนต์พระมาแล้วเนี่ยท่านก็จะให้ศีลศีลที่ท่านให้ก็คือให้ศีลห้าง่ายๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามไม่โกหกนะแล้วก็ไม่เสพสุรายาเสพติดหรือใบมุขทั้งหลายถ้าแปลกันแบบหยาบๆงั้นงานของชาวพุทธเราเนี่ยจะเป็นงานที่ไม่ส่งเสริมให้คนผิดศีลห้าแม้เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ไม่ส่งเสริมให้คนกระทำผิดศีลห้าคือไม่ส่งเสริมให้เขาฆ่าสัตว์ไม่ส่งเสริมให้เขาลักขโมยไม่ส่งเสริมให้เขามีชู้นะอันนี้เราเห็นได้ว่าบางคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วไม่มีศีลก็เชียร์ใหญ่เลยเชียร์ให้นอกใจคู่ครองของตนนะแล้วก็เราเป็นชาวพุทธเราต้องไม่ส่งเสริมให้คนโกหกถ้าคนไม่มีศีลก็คิดว่าการโกหกนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตอะไรมากไม่สะดุ้งสะเทือนก็โกหกเป็นปกติคือพร้อมจะโกหกมันไม่ใช่พร้อมจะโกหกอย่างเดียวนะพร้อมที่จะฆ่าสัตว์ทุกชนิดพร้อมที่จะขโมยของใครเผลอไม่ได้ต้องขโมยแต่ถ้าคนที่มีจิตใจที่เป็นธรรมะมีศีลจริงแล้วเนี่ยไม่นึกอยากได้ของคนอื่นเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวว่าคนกวาดถนนคนถีบสำล้อหรือคนเป็นนักการพันโรงเก็บเงินได้เป็นแสนเป็นล้านก็คืนเจ้าของเราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเราไม่ถามตัวเองบางทีเราก็อ่านตัวเองไม่ออกนะถ้าเราไปเจอเงินโอ้โหกระเป๋าหนึ่งนะมีเงินตั้งหลายล้านบาทเราจะคืนไหมถ้าคนมีความดีจริงเนี่ยเอาไปใช้ก็ไม่มีความสุขเพราะเขารู้อยู่ว่าไม่ใช่ของเขาแต่คนถ้าไม่มีศีลเนี่ยกับยินดีพอใจโอ้ได้เหมือนได้ของฟรีแต่ในโลกนี้ไม่มีคำว่าฟรีหรอกทุกอย่างกรรมทุกอย่างกรรมแปลว่าการกระทำเราทำทุกอย่างมีผลต่อตัวเราทั้งสิ้นไม่มากก็น้อยนั้นจึงไม่ส่งเสริมให้คนโกหกไม่ส่งเสริมให้คนไปติดอบายมุขไปสูบบุหรี่กินเหล้าเล่นการพนันอะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่บางอย่างคนก็อาจจะเข้าใจยากเหมือนทุกวันนี้ถ้าบอกว่าคนไม่กินเหล้าก็บอกแปลกดีไม่กินเหล้าที่จริงคนกินเหล้าเนี่ยแปลกใช่ไหมกินก็ยากเสียเงินก็เสียเงินสุขภาพก็เสียแต่ก็กินกันครอบครัวบางครอบครัวก็ไม่ใช่บางๆนะหนาครอบครัวเลยที่ทะเลาะเบาะแว้งบ้านแตกสลักขาดก็เพื่อเรื่องสุราเรื่องเหล้าเวลาเข้าปากแล้วก็เป็นคนละคนเลยหนี้สินก็เยอะการที่พระเจ้าหรือพระที่ท่านให้ศีล5เนี่ยก็มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองที่ท่านไปทรมานตนเองมันไม่ถูกทางจากที่ท่านมีความยังไงอ่ะมีความสุขได้อะไรก็ได้ดั่งใจท่านก็คิดว่าเอ๊ะอย
ย่างนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นหนทางที่ถูกต้องนะเราก็ยังมีความทุกข์อยู่นะเหมือนพวกเราหลายคนที่เคยอาจจะได้ดั่งใจแต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ใช่ไหมมีบ้านหลังใหญ่ก็ยังมีความทุกข์อยู่มีที่นอนที่ดีแต่ไม่สามารถจะนอนหลับได้มีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจก็นอนไม่หลับมีอาหารราคาแพงๆดีก็ทุกข์ใจนะเป็นโรคถ่ายไม่ออกไม่สบายใจเห็นไหมก็มีความทุกข์มันไม่ได้คำว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเครื่องประกันว่าทำให้เราพ้นทุกข์ได้เดี๋ยวเผลอทำให้เราทุกข์หนักขึ้นอีกทุกข์ทางกายด้วยถ้าเราไม่เข้าใจงั้นพระเจ้าท่านจึงออกจากสิ่งที่ได้บำรุงบำเรอตัวเองอย่างที่คนในโลกทุกวันนี้ก็แสวงหาเพื่อให้ได้ดังปรารถนาได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทุกอย่างแต่ท่านมองชัดเจนท่านมีปัญญาท่านมีญาณรู้แล้วว่านั่นไม่ใช่หนทางฟังแล้วเหมือนนิยายเนาะจะมีคนอย่างนี้ไหมเนี่ยแล้วท่านก็ออกมาแสวงหาหลังจากท่านเจอเทวทูต4เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพอเห็นคนแก่ท่านก็บอกว่านั่นอะไรหรือนายฉันนะนายฉันนะบอกว่านั่นคนแก่นะพะยะค่ะท่านบอกนั่นเหรอคนแก่นายฉันนะก็บอกว่าต่อไปข้าพเจ้าหรือพระองค์ก็ต้องแก่อย่างนี้นะพะยะค่ะโอ้ท่านสะดุ้งเลยนะเกิดความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกับคนทั่วไปคนทั่วไปก็เห็นคนแก่ก็ธรรมดาแต่ท่านเห็นความคนแก่แล้วท่านไม่ได้รู้สึกเหมือนคนทั่วไปก็แน่นอนนะคนจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านต้องมีญาณปัญญานะเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเหมือนกับพระเนี่ยเห็นเงินแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระแท้นะก็เห็นเงินเนี่ยเหมือนอสรพิษนะพระต้องไม่มีเงินอย่างเนี้ยอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนเงินไม่คู่ควรกับนักบวชอันนี้คนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะถ้าพูดถึงนะที่มาพูดนี้ขึ้นมาก็ดังการชี้เห็นว่าในการแสวงหาความสุขเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็แสวงหามาก่อนแล้วท่านเลยไปทรมานตัวเองคือพยายามไม่ให้สมใจตัวเองกินน้อยใช้น้อยจนกระทั่งเบียดเบียนตัวเองจนกระทั่งร่างกายผ่ายผอมนะในสุดท่านก็เกิดปัญญาว่าถ้าเราขืนกินน้อยอย่างนี้เนี่ยนะเราตายแน่เลยตายแน่แล้วมันจะบรรลุธรรมะเข้าถึงโพธิญาณได้อย่างไรมันก็คงไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ทางอีกท่านก็ชัดเจนตรงนั้นท่านก็เลยเลิกทรมานตนเองท่านหันกลับมากินแต่ท่านก็หันกลับมากินก็กินไม่ได้กินมากนะก็กินนิดเดียวกินมื้อเดียวณที่นั่งแห่งเดียวแล้วท่านก็มาทบทวนตัวเองท่านก็ได้รู้ว่าโอ้ท่านคือพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะตอนที่ท่านไปนั่งทรมานตัวเองนะมันยังไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องเขาจึงเรียกว่าการทรมานตัวเองอย่างเงี้ยเขาเรียกในภาษาบาลีก็เรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะส่วนการบำรุงบำเรอตัวเองในพระราชวังเนี่ยเขาเรียกว่ากามสุขขัลลิกานุโยคนะเป็นการทรมานตนเปล่าการเสพกามก็ไม่ทำให้ตัวเองเจริญขึ้นทางจิตใจกับทำให้ตัวเองนี่มีความอ่อนแอลงยิ่งติดสบายเวลาความสบายมันจะหลุดลอยไปมันก็จะทุกข์ทรมานกังวลห่วงโหยหามันมีแต่เอามาเพราะถ้าเราไม่ได้ฝึกถือศีล5เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเองอย่างมากนะไม่อย่างอาตมาแต่ก่อนนี้อาตมาก็เป็นวัยรุ่นนะก็ไม่ได้มีศีล5หรอกจนมาฟังพระท่านเทศท่านให้ศีล5ถึงได้โอ้ตั้งใจขึ้นเห็นสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ลักทรัพย์อันนี้เราก็
ตั้งใจไม่ได้ทำอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะมีบ้างสมัยเด็กๆไม่มีศีลก็เคยขโมยของเหมือนกันไม่มีคนบอกไม่มีคนสอนหรือสอนแล้วอาจจะไม่ได้จำเข้าหูซ้ายเข้าซ้ายทะลุหูขวามันยังไม่เกิดภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ประพฤติผิดในกามอ้าวตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ไม่ได้มีเรื่องวุ่นวายเรื่องเพศตรงข้ามอะไรไม่โกหกความโกหกไม่ดีนะมันเข้าใจเลยว่าโกหกนี่ไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นโกหกสีอะไรก็ตามแต่นะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีมันคงมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าก็ฝึกไม่โกหกนะแล้วก็ประการสุดท้ายบุหรี่เหล้าอาตมาก็ไม่เอาอยู่แล้วสมัยเด็กๆก็เห็นผู้ใหญ่สูบก็อยากจะลองกันที่บ้านมีคนงานก็สูบแล้วก็ทิ้งไปเป็นยังไงนะแต่คงเป็นบุญบารมีนะเอาก้นบุหรี่มาสูบดูพ่นควันแต่ไม่กล้าเอาลงคอเท่าไหร่นะแต่แค่นี้ก็ไอแขกแขกแขกนะตั้งแต่นั้นมาไม่สูบอีกเลยนะตลอดชีวิตมันมีอยู่อีกครั้งหนึ่งตอนไปงานเลี้ยงรุ่นตอนนั้นอยู่ม.ศ.3หรือไงเนี่ยยุคนั้นเพื่อนเขาจัดงานเลี้ยงกันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาสูบบุหรี่แล้วเขาเอาบุหรี่ให้อาตมาแล้วบอกว่าเฮ้ยสูบหน่อยสิสูบหน่อยสิอาตมาก็บอกไม่สูบไม่สูบเขาก็บอกอาตมาว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่สูบไม่เป็นเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะอาตมาก็ตอนนั้นมันยังไม่ได้มีศีลนะยังไม่มีศีลมีธรรมก็เอามาดูดนิดหน่อยอ่ะเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนแต่ตอนหลังนี่ตอนจะมาเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วถือศีลแล้วเนี่ยนะเพื่อนจะให้จะมาสูบอีกอาตมาก็คิดจะบอกเพื่อนเหมือนกันว่าถ้าผมไม่สูบบุหรี่ผมก็ไม่ได้เป็นเพื่อนคุณเอางี้ดีกว่าคุณไม่ต้องสูบบุหรี่เลยคุณเป็นเพื่อนผมได้หรือว่าถ้าคุณสูบก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้รังเกียจกับคนไหนๆงั้นคนทั้งโลกนี่ก็จะมองเห็นว่าการสูบบุหรี่กินเหล้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะยิ่งบางคนมองเห็นเลยว่าการมีชู้มีหลายคนนะละเมิดนอกใจคู่ครองตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เอามาคุยโชว์กันอีกต่างหากบางสังคมบางหมู่กลุ่มคือถ้าไม่มีศีลมันก็ไปสู่ทิศทางอย่างนี้นี่แหละส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ผิดศีลธรรมจนกระทั่งคนเหล่านั้นเนี่ยได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างที่อาตมาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาก็แยกแยะออกว่าอะไรดีอะไรชั่วพวกโจรขโมยบางทีเขาแยกแยะดีชั่วถูกผิดไม่ออกมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งทางภาคอีสานเป็นพระสอนญาติบอกญาติโยมว่าทำบุญเนี่ยโจรเนี่ยทำได้แต่ทำดีเนี่ยโจรทำไม่ได้ทำใจให้ดีมันทำไม่ได้ทำบุญนี่ยกอย่างว่าคนเข้าใจว่าทำบุญอย่างเช่นว่าใส่บาตรบริจาคเงินเยอะๆอย่างนี้โจรมันก็ทำได้แต่ถือศีลเนี่ยทำความดีถือศีลเนี่ยโจรมันทำไม่ได้ทำได้ก็ทำไม่ตลอดหรอกใช่ไหมโกหกกันไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปฆ่าสัตว์เดี๋ยวก็ต้องไปขโมยของเดี๋ยวก็ไปมีชู้นะเดี๋ยวก็ไปโกหกนะแต่โกหกเนี่ยจะจับยากหน่อยนะพอบอกนี้ก็อ้างไปตรงนู้นพอบอกตรงนั้นก็อ้างไปตรงนี้โอ้ยกว่าจะจับได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าตัวเราเองก็เคยเป็นเหมือนกันนั้นโจรสูบบุหรี่กินเหล้าสิ่งเสพติดเขาก็เลิกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อาจจะติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งพูดง่ายว่าคนไม่ดีก็ถือศีล5ยากนะ
แต่ถ้าบริจาคของช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ก็พอได้นะบางทีช่วยก็ช่วยแบบทุนนิยมคือช่วยไปแล้วก็ต้องการโค้งกลับมาเพื่อผลประโยชน์เหมือนกับร้านค้าที่ลดราคาถูกๆเพื่อให้คนเข้าร้านแล้วก็ซื้อของอะไรประมาณนั้นแหละนะพอคนติดร้านแล้วก็สามารถติดของแล้วก็เพิ่มราคาสินค้าได้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนทั่วไปก็ต้องการผลกำไรเป็นตัวหลักเพื่อการดำเนินชีวิตและอย่างหนึ่งการดำเนินชีวิตของคนเราก็มีแต่เพิ่มพอกมากขึ้นมากขึ้นซึ่งแตกต่างกับแนวทางของพุทธศาสนาว่าถ้าคนเรายิ่งเติบโตขึ้นยิ่งมีความรู้เพิ่มขึ้นเขายิ่งจะเป็นคนที่โกรธน้อยลงโลภน้อยลงแต่ถ้าคนมีวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องโดยเพราะไม่ได้ตั้งใจถือศีลเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งจะขี้โลภมากขึ้นขี้โมโหมากขึ้นขี้น้อยใจมากขึ้นเวลาใครทำอะไรไม่ถูกใจก็หงุดหงิดนอนไม่หลับเลยบางทีเขาว่าอะไรมาก็หลับไม่ลงเลยยิ่งอายุมากขึ้นนั่งก็พูดอยู่คนเดียวอ่ะน้อยเนื้อต่ำใจวิถีชีวิตของตัวเองไม่มีใครเข้าใจฉันเลยคือไม่เคยมองถึงว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรคิดว่าเราทำดีเราเสียสละมองแต่เห็นว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนให้กับผู้อื่นคนอื่นเอาเปรียบฉันอย่างเดียวมีแต่ความคิดอย่างนี้ก็ทำให้ตัวเองยิ่งทุกข์หนักยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นนี่ยิ่งน่าสงสารเลยอาตมาก็เกรงว่าอาตมาจะเป็นงั้นเพราะอาตมาก็เคยเจอผู้ใหญ่ที่เป็นอย่างนั้นก็คิดเหมือนถามตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะมีนิสัยแบบนี้ไหมเราจะควบคุมตัวเองได้ไหมอาตมาก็เลยได้คำตอบว่านี่เรามาควบคุมตัวเองให้ถือศีล5ให้ได้ก่อนตอนเป็นวัยรุ่นสมัยแรกๆก็ทำอะไรก็ตามใจตัวเองแต่พอมาฟังพระท่านเทศมีศีลนะไม่เคยคิดจะถือศีลก็ได้ถือศีล5ทำอะไรก็ต้องตรวจสอบตัวเองว่าเอ๊ะอย่าผิดศีล5นะมีบรรทัดฐานที่พุทธเจ้าท่านสอนบ้านนายืนดูแม่นา
นเย